พี่เล่นแมปนี้ได้ไหมคล้ายแมปที่พี่เล่นแมปมอนสเตอร์กูนเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีดิตี้นะวันนี้เราจะมาเล่นแมปมอนสเตอร์กูนกันนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมทำการเปย์ทุกเกมพาร์ทแล้วนะทุกท่านก็เอาเป็นว่าเน้นฟาร์มแบบเบิ่มๆเลยนะครับผมโอเคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านเราจะเลือกเป็นฝั่งไหนดีมีฝั่งการเรียกกระจกน่าจะเป็นฝั่งกูนะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่ง CCG ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเป็นฝั่ง CCG แล้วกันนะคุณผู้ชมผมชอบ CCG มากกว่านะครับผมสวัสดีครับปี้เข้ามาก็หัวโล้นเหมือนกันเลยนะเรียกว่าบักโล้นโอเคครับผมเขาเปิดมาก็บอกว่าเวล500เนี่ยถึงจะใช้กับ PVP ได้นะเดี๋ยวก่อนนะแล้วอาวุธอะไรอยู่ในกระเป๋าผมเอ่ยฮึบโอ้ my godเป็นอาวุธอะไรครับเนี่ยนี่ครับผมอาวุธที่ผมใช้ CCG ยูกิมูระโอ้โอเคฮะยูกิมูระคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเก็บของรางวัลก่อนแล้วกันนะ2 hours later เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมฟาร์มเวลเนี่ยถึง100กว่าแล้วนะทุกท่านนี่ครับผม133แล้วก็ RC 83,000 นะครับคุณผู้ชมรู้อะไรไหมอาวุธของเราเนี่ยมันมี2โหมดนะทุกท่านมีโหมดที่1กับโหมดที่2นะครับโหมดที่2เนี่ยใช้ RC อยู่ที่ 25,000 นะอันนี้คือโหมด1นะคุณผู้ชมฟันก็แบบปกตินะครับสกิล E พุ่งไปสกิล R ฟันลงสกิล F ปล่อยขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคุณผู้ชมเป็นโหมด2ดาบเว้ยทุกท่านผมไม่เคยใช้สกิลมาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วกันนะตอนฟันก็ฟันแบบนี้เนาะเวลาฟันนะครับสกิล E จึ๊บโอ้ไกลเติบโอ้ my god เฟี้ยวสกิล R ฮึบพุ่งเข้าไปแทงสกิล F สกิล F ฟันอยู่กับที่เป็นแบบว่าพายุหมุนอะไรประมาณนี้ลองสกิล F ชุบดอกเดียวหัวล้านเลยโอเคทุกท่านครับผมอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็เริ่มอัปเกรดความเร็วอัปเกรดความถึกอัปเกรดดาเมจของตัวเองเนี่ยเพิ่มแล้วนะครับผมแต่คุณผู้ชมรู้อะไรไหมตอนอัปเกรดมันไม่บอกผมเว้ยคือเราบอกผมมันเป็นภาษาไทยนะแล้วไอตัวอักษรที่มันจะบอกว่าสปีดดูแลบิลิตี้หรือแบบดาเมจเนี่ยมันก็เป็นตัวอักษรเล็กๆอย่างนี้นะครับผมก็ต้องมาสุ่มเอาไว้คุณผู้ชมแล้วก็เริ่มรู้เลยนะครับผมว่าอะไรคืออะไรนะเดี๋ยวอัปเกรดความถึกให้ได้ร้อยหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเน้นตรงวิ่งเร็วโอเคครับผมมาคุณผู้ชมผมว่าเราเริ่มไปตีกับเอากินนี่เลยดีกว่าแม่เมื่อกี้คนนี้เขาพูดอะไรครับตัวจริงไหมครับผมจะบอกเขาว่าตัวปลอมครับตัวจริงต้องมีผมตัวปลอมครับผมหัวล้านโอเคก็ขอถ่ายรูปได้เลยครับผมเอ้ยอย่างนึงคุณผู้ชมมันมีตัวเอ็มด้วยนะแบบว่าใส่หน้ากากนะครับใส่แมสโอเคคุณผู้ชมครับเขาน่าจะถ่ายรูปเสร็จแล้วเนาะไปคันครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้วนะถึงไอ้ตรงหน้ากากใช่ไหมใช่คุณผู้ชมกดตัว M เนี่ยใช้หน้ากากนะแล้วก็ทุกท่านลองใช้ดูนะไม่รู้ว่าจะได้แมสแบบผมหรือเปล่านะผมได้แมสสีขาวนะครับผมเขาให้ผมมาฟรีๆเลยนะผมไม่ได้ซื้อเลยนะครับเริ่มฟาร์มกับโอกิริเอ้ยเฟี้ยวเว้ยฟาร์มมาโอกิริเฮ้ยเราเริ่มเก่งแล้วนี่คุณผู้ชมเวลร้อยกว่าเริ่มเก่งแล้วว่าแล้วเราไปดูอาวุธต่อไปเลยดีไหมหรือว่าฟาร์มให้เวลสัก200ก่อนแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนาะตอนนี้147แล้วนะครับมาผมฟาร์มแถวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเวล200เรามาเจอกันอีกทีนึงครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมีเหตุการณ์จะมาเล่าให้ฟังในขณะที่ผมฟาร์มอยู่ก็มีพี่คาคุเนสีส้มเอาหางมากระทุ้งตัวผมโดยที่แกไม่รู้เลยครับว่าตรงที่แกเดินเข้ามาเนี่ยมันคือจุดรวมเอากิริขั้นเทพแต่ก็ยังไม่เทพที่สุดนะมันก็เป็นระดับปานกลางเนาะผมก็ยืนดูแกฟาร์มไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมดูซิว่าแกจะสู้ไหวหรือเปล่าปรากฏว่า แกซีมองเท่งครับทุกท่านมาอีกตัวสุดท้ายปาดหน้าเค้กเวล200แล้วครับผมเราซื้ออะไรได้บ้างไหมตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าราคาของแมปนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับก็ผมมีแค่ 1.8 ล้านเนาะแล้วก็มี RC อยู่ที่ 1.9 แสนเวล200เองไม่รู้จะซื้ออะไรได้หรือเปล่านะเอาหุยเฮ้ยเอาเหรอเฮ้ยโอ้ลืมไปเราตีกันไม่ได้นี่ว่าแม่ถ้าตีได้กูคงแตกเมื่อกี้โอเคครับผมมาดูกันหน่อยนะควินเก้นะครับโอ้ควินเก้ที่เราได้เนี่ยมันราคาถูกกว่าโดจิมะว่ะทุกท่านนี่ครับโดจิมะไอ้ที่มันเป็นคอนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ที่เขาตีผมเนี่ยมันราคา650,000นะของผมมันราคา150,000ตูดๆแต่ว่าของเราเนี่ยมันมี2ขั้นนะคุณผู้ชมผมมองข้ามเลยได้ไหมอ่ะเราไปหลักล้านเลยได้ไหมโอ้โหไม่มีหลักล้านเว้ยเฮ้ยมันมีแต่หลัก10ล้านขึ้นทั้งนั้นเลยตักต่อยแบบผมเนี่ยเอา650,000ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเฮ้ยเขาบอกว่าตีบอสไหมครับคุณผู้ชมโอ้ซื้ออาวุธเสร็จก็ตีบอสไหมหรอคุณผู้ชมเขาจะพาผมไปตีบอสว่ะ
เอ้ยไปโอ้โหโดจิมะนำโชคแน่เลยคุณผู้ชมพอซื้อปุ๊บก็มีคนชวนไปตีบอสเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการไปตีบอสเนี่ยมันไปตียังไงนะทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะส่วนใครที่เล่นแบบนี้เซียนๆก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าผมควรไปทำอะไรนะพอดีตอนนี้ผมยังเวลน้อยอยู่อ๋อเป็นบอสยักคุโมะครับผมเฮ้ยตีอะไรน้องเขาอันนี้เขาบอกว่ามันจะเกิดรอไปก่อนครับโอเคครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่หรือเปล่าเนี่ยนี่ใช่บอสไหมบอสแน่เลยอ๋อบอสมาแล้วคุณผู้ชมเอ้ยก็ทื่อบอสโอ้โหบอสแม่งถึกจัดบอสแม่งถึกมากแตกกูแตกแน่นอนน้องโอ้โหโอ้โหเฮ้ยน้องเอาโอ้โหเอาบอสตายเลยเหรอโอ้ขอบคุณครับผมเวลเด้งจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่244ทุกท่านไม่รู้จักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับพอดีเมื่อกี้ผมก็ตบกูไปบ้างได้ไหมได้ครับขอบคุณมากเลยนะโอ้สุดยอดครับผมต้องขอบคุณเขาหน่อยนะครับผมนี่น้อง FC น่ารักแบบนี้นะคุณผู้ชมโอ้ขอบคุณครับเฮ้ยคือมัน PVP กันไม่ได้ก็จริงแต่เวลาทุบเนี่ยมันก็ทุบตัวน้องเขากระเด็นได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนี่ครับผมแต่ไม่มีดาเมจนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอหมกตัวในดินก่อนแล้วกันนะเพราะมันจะได้ไม่ต้องตีผมนะครับผมหมกตัวในดินนะผมขอบอกเขาหน่อยนะว่าอยากลองฆ่าบอสครับโอ้ยโอ้โอ้เลือดกูสวัสดีครับวันนี้ผมมีร้านเติมโรบัคมานำเสนอชื่อร้านว่าลาวาบัคมีบริการรับกดเกมพาร์ทและผลบอกฟุตเรสซิฟแค่นั้นยังไม่พอถ้าพูดถึงวันพีชคิงเลกาซี่ก็เรสซิฟรวมไปถึงอนิเมะไฟเตอร์ซิมูเลเตอร์และอนิเมะพันชิ่งก็เรสซิฟและอีกอย่างนึงก็คือออสตาร์จำหน่ายเพชรเขียวเรสซิฟสิ่งสุดท้ายนั่นก็คือรับเติมโรบัคระบบ ID พาร์ทเรท 5-15 อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับโอ้คุณผู้ชมผมฆ่าบอสได้ละโว้ยปึ๊บกินโอ้ขอบคุณน้อง FC มากเลยนะครับผมที่พาผมมาฟาร์มนะนี่นะทุกท่านก็เป็นอีกจุดฟาร์มนึงที่เราสามารถชวนคนเก่งๆมาฟาร์มได้นะเพราะว่าดูทรงแล้วบอสยาคุโมะเจสันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะผมเวล200เมื่อกี้ก็ตบไป2ดอกก็ล่วงนะครับผมก็บอสแม่งเลือดน้อยกูตบไม่กี่ทีก็ตายแล้วโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะใครอยากให้มี P2 ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมหนึ่งครับผมลืมรีวิวสกิลโดจิมะไว้ทุกท่านอันดับแรกใส่แมสก่อนเดี๋ยวเป็นโควิดนะครับเริ่มต้นได้ที่การตีธรรมดานี่ครับผมตีธรรมดาและต่อไปเนี่ยเราจะมาเริ่มสกิล E กันนะครับคุณผู้ชมมันจะตี2ครั้งนี่ครับผมต่อไปสกิล R นะครับเป็นการกระทุ้งเข้าไปดอกเดียวนะครับและสกิลสุดท้ายก็คือสกิล F เรียบร้อยครับผมจบการรีวิว